สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่อง THS Line กันด้วยนะครับเป็นต่อจิรพัฒน์ครับผมวันนี้มาเยือนช่อง THS Line แล้วครับผมถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นของการเป็นศิลปินน่าจะเป็นเริ่มมาจากประมาณ 2-3 ปีที่แล้วครับผมตอนนั้นเป็นช่วงสถานการณ์โควิดพอดีที่ต่อกลับมาจากการปิดเทอมครับผมแล้วก็มันเป็นจังหวะเดียวกับที่บริษัท Inside Entertainment เขาเปิดรับออดิชั่นเด็กฝึกพอดีครับผมแล้วก็เราด้วยความที่เอ้ยเราอยู่บ้านว่างๆเรียนออนไลน์ไปช่วงที่กลับจีนไม่ได้ใช่ไหมฮะเราก็เลยสนใจแล้วก็สมัครเข้ามาเป็นเทรนนีแล้วก็จะพัดจะผูยังไงไม่รู้ได้มาเป็นเทรนนีในบริษัท Inside Entertainment นะครับผมตอนนั้นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นครั้งแรกเลยที่แบบว่าได้มารู้จักวงการบันเทิงจนได้เดบิวต์ได้รับคัดเลือกมาเป็น1ใน5คนของ Last One ครับผมแล้วก็มีผลงานกับ Last One เพลงต่างๆมากมายแล้วก็จนมาเป็นตอนนี้ที่เดบิวต์มาเป็นผลงานเดี่ยวของตัวเองแล้วเป็นเรียกว่าเป็นซิงเกิลแรกที่เป็นผลงานเดี่ยวของตัวเองชื่อเพลงว่า Shot Feel แรงไปไหมครับผม Shot Feel แรงไปไหมจะไปกับใครได้ไงและฉันและเธอลั่นวงจรหัวใจก็คือจริงๆแล้วด้วยตัวเพลง Shot Feel แรงไปไหมเนี่ยมันมาจากคำที่ติดปากหลายๆคนที่แบบว่าช่วงนี้กำลังแบบพูดถึงกันว่าอุ้ยแบบช็อตอะช็อตฟิลมากอะไรอย่างนี้แล้วก็ว่าเฮ้ยแบบมันน่าสนใจนะกับการที่แบบว่าเพลงนึงที่มันจะเฮ้ยมีคำว่าช็อตฟิลหรืออะไรอย่างนี้ที่แบบว่าทุกคนกำลังแบบพูดถึงคำนี้อยู่แล้วก็มันน่าจะตรงกับชีวิตใครหลายๆคนด้วยที่เฮ้ยมันดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักที่อกหักไหมที่เราคุยกับคนนี้อยู่แต่ว่าวันนึงอ้าวไหนบอกว่าอยากอยู่คนเดียวแต่ว่าไปกับเขาได้ไงอะไรเงี้ยมันดูช็อตฟิลเราแล้วก็มันน่าจะตรงกับชีวิตใครหลายๆคนด้วยครับผมครับผมจริงๆตอนที่ครั้งแรกที่รู้ว่าจะได้ร่วมงานกับพี่กอล์ฟ F Hero ก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบเรียกว่าเราติดตามผลงานของพี่กอล์ฟมาอยู่แล้วแล้วก็พี่กอล์ฟก็เป็นตัวพ่อในวงการบันเทิงวงการเพลงด้วยแล้วก็แบบว่าตื่นเต้นมากแต่ว่าพอวันที่มาทำงานร่วมกันจริงๆก็คือพี่กอล์ฟเป็นคนไนซ์มากทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันรีแลกซ์มากๆแล้วก็รวมถึงในพาร์ทของการทำงานที่พี่กอล์ฟแบบเป็นคนที่โปรเฟสชันนอลมากๆในตัวเพลงนี้นอกจากพี่กอล์ฟแล้วก็คือเรายังมีพี่เอครับผมพี่เอบอดแคสที่เป็นโปรดิวเซอร์หลักให้เพลงนี้แล้วก็ยังมีพี่นุ้ยอลันพี่เบนที่แบบว่าแต่งเพลงร่วมกันแต่งเพลงนี้ด้วยครับผมจริงๆเรียกว่าทีมเบื้องหลังการทำเพลงคือตัวพ่อทางวงการบันเทิงของจริงจริงๆภาพในอนาคตตัวเองมองไปแบบว่าไกลมากเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเรายังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้เก่งด้านไหนเป็นพิเศษมากขนาดนั้นแบบไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นการแรปการแสดงหรือว่าอะไรเงี้ยเรามีอีกเยอะมากที่แบบว่าเราต้องพัฒนาครับผมแล้วก็ด้วยความที่พอตอนนี้เราได้ทำงานร่วมกับศิลปินได้ทำงานร่วมกับนักแสดงที่เขามากประสบการณ์มากความสามารถทำให้เราแบบยิ่งมองเห็นภาพตรงนั้นชัดขึ้นว่าเฮ้ยในอนาคตต่อไปเราก็จะสามารถเป็นแบบนี้สามารถเป็นแบบนั้นได้หรืออะไรเงี้ยค่ะในพาร์ทของการทำงานก็จะมองเห็นตัวเองที่เก่งขึ้นในทุกๆวันครับผมยิ่งอย่างที่บอกว่าพอกับพัดจับผัวมาเป็นเทนนีพอมองย้อนกลับไปจากเทนนีอ่ะตอนนั้นมันมาไกลในระดับหนึ่งแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่ได้รู้สึกพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองสามารถแบบไปได้ไกลมากกว่านี้อีกได้ครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมไปติดตามผลงานเพลงของเป็นต่อด้วยนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Shot Feel แรงไปไหมนะครับสามารถติดตามดู MV แบบ Official ได้ใน YouTube Inside Entertainment ครับผมถ้าใครที่ดู MV ไม่เข้าใจนะฮะนี่เราแบบว่ามีอีก1สตอรี่ครับเรียกว่าเป็น Short Story อยู่ใน TikTok Inside Entertainment สามารถเข้าไปดูเรื่องราวของ MV นี้ได้ผ่านทาง TikTok Inside Entertainment ครับผมนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามได้ในสตรีมมิ่งทุกสตรีมมิ่งเลยครับผมอย่าลืมไปติดตามผลงานเพลง Shot Feel แรงไปไหมด้วยนะครับใครที่เต้น TikTokแล้วก็อย่าลืมติด Hashtag Shot Feel แรงไปไหม Challenge ด้วยนะครับ Shot Feel แรงไปไหมถ้าไปกับใครได้ไงแล้วฉันละเธอลัดวงจรหัวใจแล้วเธอก็ไปง่ายๆเลยรอคุยกันอยู่ดีๆดีๆแต่ก็ไม่รู้สิเจออีกทีเป็นแฟนกับเขาได้ไงมันช็อตแรงไปไหมเธอ